เฮ้ยปันวาดเหมาข้าวแกงร้านบุ๋มเป็นเจ้าภาพช่วยชาวบ้านอิ่มท้องฟรีในวันเกิดนางร้ายใจบุญเป้ยปันวาดเหมณีกับวันเกิดปีนี้ขอเหมาข้าวแกงนางงามร้านของพิธีกรสาวบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีที่เพิ่งจะเปิดไปได้ไม่นานมานี้แต่เสียงตอบรับดีเกินคาดเพราะขายอย่างละ10 บาทเท่านั้นงานนี้ทางเพจ Facebook ร้านข้าวแกงนางงามแจ้งข่าวดีวันที่28 ธันวาคมนี้กินฟรีเนื่องในโอกาสวันเกิดของดาราสาวเป้ยปานวาดอายุครบ43 ปีซึ่งร้านตั้งอยู่ที่รังสิตคลอง4พร้อมกับเขียนแคปชั่นเพิ่มเติมว่าประกาศจากร้านเครื่องหมายสี่เหลี่ยมข้าวแกงนางงามสืบเนื่องจากวันที่28 ธันวาคมนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดคุณเป้ยปานวาดคุณเป้ยขอเป็นเจ้าภาพเลี้ยงข้าวแกงนางงามให้กับพี่น้องประชาชนฟรีกับข้าว12 อย่างขนมอีก1 อย่างจะบริการพี่น้องประชาชนตั้งแต่ร้านเปิด6 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาหรือจนกว่าจะหมดนะคะขอบคุณคุณเป้ยปานวาดที่มีน้ำใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ทำมาหากินสู้ชีวิตในแต่ละวันให้เดินต่อไปได้ค่ะแฮปปี้ส่งท้ายปีหมิวสิรินพัฒน์เปิดตัวแฟนใหม่หล่อหน้าเข้มขอบคุณที่เข้ามาเป็นเรื่องดีๆโสดมาพักใหญ่เลยทีเดียวสำหรับนักแสดงสาวหัวใจประชาธิปไตยหมิวสิรินพัฒน์กองประการหลังปิดฉากรักกับแฟนหนุ่มช่างภาพไปเมื่อปลายปี2564ที่ทำเอาช็อกเพราะเปิดตัวคบกันได้เพียงเดือนเศษแต่ล่าสุดดูเหมือนว่าหัวใจสาวหมิวกลับมาเป็นสีชมพูอีกครั้งเมื่อเจ้าตัวโพสต์ภาพคู่กับหนุ่มหล่อเข้มพร้อมเขียนข้อความกำกับว่าขอบคุณที่เข้ามาเป็นเรื่องดีๆในปีที่ร้ายๆของหมิวนะสนุกทุกครั้งที่ได้ไปทำอะไรด้วยกันอยู่ทำอะไรดีๆให้คนอื่นด้วยกันไปเรื่อยๆนะขอบคุณที่อยู่ในทุกช่วงเวลาของชีวิต Officially Not Single But Busy Faruhez สำหรับหนุ่มคนใหม่ที่มาครองหัวใจสาวหมิวมีชื่อว่าฟาโรเตชพลคำศรีแก้วหลายคนรู้จักเป็นอย่างดีในฐานะผู้ก่อตั้ง The Common Threadช่อง YouTube เล่าเรื่องลึกลับในอดีตที่มีผู้ติดตามมากมายนอกจากนี้ยังเป็นผู้ริเริ่มการออกมาเรียกร้องสิทธิให้ซีอุยแซ่อึ้งจนนำไปสู่การชาปนกิจเมื่อกลางปี2563รวมถึงเป็นคนที่ออกมาสื่อสารเรื่องประชาธิปไตยและความเป็นมนุษย์อย่างสม่ำเสมองานนี้ทำเอาชาวเน็ตที่ติดตามเข้ามาแสดงความยินดีกับความรักที่สดใสของทั้งคู่กันอย่างมากมายอาทิยินดีด้วยครับFCทั้งคู่รีดแดดหวานมากแม่ยินดีที่ได้เห็นน้องที่นิสัยดีๆได้โคจรมาพบกันครับดีใจมากๆโอ้ยอมรับตกใจเพราะเราติดตามทั้งคู่เลยค่ะแต่ก็ดีใจด้วยนะคะรักกันแอบเชียร์อยู่แอโรเยอยะเป็นต้นขอบคุณภาพไอจีสิริลาปาสของทราการตะลึงงูขึ้นหิ้งพระพันหลวงพ่อดำแน่นฉกสู้ไม่ยอมหนีคอหวยแห่2 เลขที่บ้านตะลึงงูขึ้นหิ้งพระพันหลวงพ่อดำแน่นฉกสู้ไม่ยอมหนีคอหวยแห่2 เลขที่บ้านเจ้าของเชื่อหลวงพ่อให้โชคจุดธูปมงคลได้เลข3 ตัวเมื่อเวลา14 นาฬิกาวันที่24 ธันวาคม 2565นายวีรพลรักสมอวงรองประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านดุงและแอดมินเพจบ้านดุงอัปเดตรับแจ้งจากแฟนเพจว่าขอความช่วยเหลือให้มาจับงูที่บ้านเลขที่62/1บ้านโนนสะอาดหมู่ 5ตำบลบ้านชัยอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
จึงเดินทางไปตรวจสอบเมื่อไปถึงพบเจ้าของบ้านคือนางธนพรคำภูอายุ49ปีอยู่ในอาการตื่นตกใจและบอกว่างูเข้ามาในบ้านแล้วเลื้อยขึ้นไปพันกับพระพุทธรูปองค์ดำที่หิ้งพระไว้แน่นไล่ก็ไม่ยอมหนีไปไหนนายวีรพลจึงพยายามจับงูทราบว่าเป็นงูทางมะพร้าวไม่มีพิษร้ายงูกำลังพันรอบพระพุทธรูปองค์ดำตั้งอยู่บนหิ้งพระไม่ยอมให้จับง่ายๆพยายามต่อสู้และฉกอยู่ตลอดเวลาเจ้าหน้าที่ต้องใช้ท่อ PVC ต่อเชือกคล้องคอจนจับไว้ได้พบงูมีความยาว 1.50 เมตรท่ามกลางความโล่งอกของชาวบ้านที่ส่วนใหญ่มีแต่ผู้หญิงและเด็กจากนั้นนายวีรพลได้นำงูใส่กระสอบเพื่อไปปล่อยในทุ่งนาเพื่อคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนางธนพรเปิดเผยว่าวันนี้ให้ป้าเดือนซึ่งเป็นแม่บ้านที่มาทำความสะอาดกำลังไปทำความสะอาดหิ้งพระเพราะเห็นดอกไม้ตกอยู่ขณะที่แม่บ้านกำลังจับดอกไม้ไปวางไว้ที่เดิมก็ตกใจเมื่อเห็นงูตัวนี้พันรอบหลวงพ่อดำอยู่จึงรีบวิ่งมาบอกตนพยายามไปไล่แต่งูไม่ยอมไปพยายามชูคอจะฉกและพันหลวงพ่อดำไว้แน่นกว่าเดิมนางธนพรกล่าวต่อว่าสำหรับหลวงพ่อดำเป็นพระพุทธรูปที่ตนได้มาจากจังหวัดสมุทรสาครที่หลวงพ่อท่านให้มาประมาณ 5-6 ปีจึงนำมาขึ้นหิ้งพระที่บ้านตนเชื่อว่ามีหลวงพ่อดำไว้ที่หิ้งพระมีแต่เรื่องดีๆเข้ามาในครอบครัวซึ่งบ้านหลังนี้สร้างยังไม่เสร็จจะทำพิธีขึ้นบ้านใหม่ในวันที่2มกราคมปีหน้าขณะที่คอหวยไม่พลาดส่องเลขเด็ดบ้านเลขที่62/1และจุดธูปมงคลได้เลข043คอหวยไม่พลาดพากันแห่ไปซื้อเลขหวังมีโชคใหญ่ต้อนรับปีใหม่ก่อนเลขเด็ดตัวนี้จะไม่มีขายปปช.ลงดาบนายกทต.ย่านตาขาวใช้รถหลวงไปส่วนตัวผงะวิ่งดูบ่อนไก่ตัวเองปปช.ลงดาบนายกทต.ย่านตาขาวใช้รถหลวงไปส่วนตัวออกงานสังคมผงะวิ่งดูบ่อนไก่ตัวเองเบิกค่าน้ำมันรัฐ 900,000 บาทเมื่อเวลา 13:30 นาทีวันที่26ธันวาคม2565ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงแรมอีโคอินจังหวัดตรังนายรามวสุธรนภิญโญผู้อำนวยการสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดตรังพร้อมด้วยนายยุทธนาวิมลเมืองเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษร่วมกันแถลงข่าวกรณีได้รับเรื่องร้องเรียนกล่าวหาในวุฒิชัยสุนทรนนท์นายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาวอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังนำรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลย่านตาขาวยี่ห้อโตโยต้ารุ่นฟอร์จูเนอร์สีขาวหมายเลขทะเบียนกไก่คควาย5093ตรังไปใช้ในภารกิจส่วนตัวและนำรถยนต์ไปจอดที่บ้านพักแต่ได้เบิกน้ำมันและค่าซ่อมบำรุงจากเทศบาลตำบลย่านตาขาวคณะกรรมการปปช.ในการประชุมครั้งที่104/2565เมื่อวันที่21กันยายน2565โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง7เสียงเห็นชอบว่านายวุฒิชัยสุนทรนนท์ผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลย่านตาขาวอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2547จนถึงปัจจุบันมีหน้าที่กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับเทศบัญญัติและนโยบายสั่งอนุญาตและอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเทศบาลและปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับเทศบัญญัติพ.ร.บ.เทศบาลพ.ศ. 2496และเป็นผู้มีอำนาจอนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนกลาง
อนุญาตให้นำรถยนต์ส่วนกลางไปเก็บรักษาที่อื่นเป็นการชั่วคราวหรือเป็นครั้งคราวและเป็นผู้อนุมัติจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลย่านตาขาวตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548กลับนำรถยนต์หมายเลขทะเบียนกไก่คควาย5093ตรังซึ่งเป็นรถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลย่านตาขาวใช้เป็นยานพาหนะในการเดินทางไปกลับระหว่างบ้านพักเลขที่2/1หมู่ที่1ซอยนรินทร์ประสิทธิ์ตำบลย่านตาขาวอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังกับสำนักงานเทศบาลตำบลย่านตาขาวเป็นประจำและนำรถยนต์คันดังกล่าวไปจอดที่สมาคมชาวย่านตาขาวหลังเก่าซึ่งตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบ้านพักทั้งที่เทศบาลตำบลย่านตาขาวมีสถานที่จอดรถยนต์อยู่แล้วและไม่มีเหตุจำเป็นหรือเร่งด่วนและไม่มีการขออนุญาตนำรถยนต์ไปจอดที่อื่นแต่อย่างใดอีกทั้งยังใช้เดินทางไปร่วมงานสังคมต่างๆเช่นงานศพงานบวชงานแต่งงานและงานประเพณีต่างๆใช้เดินทางไปดูแลบ่อนไก่ของตนซึ่งเป็นธุรกิจและใช้เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันโดยไม่มีสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลางอันเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการใช้และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548ข้อ12ข้อ14และข้อ19พฤติการดังกล่าวข้างต้นแสดงออกโดยชัดแจ้งว่านายวุฒิชัยสุนทรนนท์กระทำไปเพื่อประโยชน์และความสะดวกของตนในการใช้รถยนต์ส่วนกลางของเทศบาลตำบลย่านตาขาวในลักษณะเป็นส่วนตัวเสมือนว่าเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถยนต์ของตนเองโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายแก่ทางราชการการกระทำจึงมีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐเทศบาลสุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้นและฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตมีมูลความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบมาตรา192แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561ฐานเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561ฐานเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและมีมูลเป็นการปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชนละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่หรือมีความประพฤติในทางจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่งหรือแก่เทศบาลหรือแก่ราชการตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดตรังได้ส่งรายงานสำนวนการไต่สวนเอกสารหลักฐานสำเนาอิเล็กทรอนิกส์และคำวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินคดีอาญาในศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีและส่งสำนวนการไต่สวนและเอกสารหลักฐานพร้อมความเห็นไปยังผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนเพื่อพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจกับนายวุฒิชัยสุนทรนนท์
ตามฐานความผิดดังกล่าวตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561มาตรา 91(1) และมาตรา 98แล้วแต่กรณีต่อไปและให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนในวุฒิชัยสุนทรนนท์พิจารณาโทษตามฐานความผิดที่คณะกรรมการปปช.ได้มีมติโดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอีกหากผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนหรือผู้ใดไม่ดำเนินการตามมาตรา 98 โดยไม่มีเหตุอันสมควรให้ถือว่าผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนจงใจปฏิบัติหน้าที่ขัดต่อกฎหมายหรือกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา100แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561กอบกับเพื่อให้สอดคล้องกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มม.ททหาร0804ต่อว.711ลงวันที่7เมษายน2564ให้แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการรบปช.ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบทั้งนี้ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจเพื่อให้มีการชดใช้ค่าเสียหายต่อไปจากการตรวจสอบรถยนต์คันดังกล่าวพบว่าระยะทางที่ขับขี่หรือเลขไมล์ที่ใช้งานอยู่ที่ 521,878 กิโลเมตรและมีการเบิกค่าน้ำมันจากทางราชการเป็นความเสียหายทั้งหมด 965,189 บาทอย่างไรก็ตามการไต่สวนคดีอาญาของคณะกรรมการปปช.ยังไม่ถือเป็นที่สุดผู้ถูกกล่าวหายังเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดThank you.